พนักงานรัฐกรแขนงการต่างๆอยู่เมืองอุทุมพรแขวงสวรรณเขตยักของของเงินที่ทางการเก็บจากพนักงานรัฐทุกคนคนละ 100,000 กีบเพื่อไปฉลองวันสร้างตั้งกองทัพนั่นคืนหลังจากทางเมืองได้ออกแจ้งการฉบับใหม่ให้ยกเลิกการเก็บเงินสำหรับวันดังกล่าวแล้วดังคำเว้าของเจ้าหน้าที่เมืองอุทุมพรผู้บ่ประสงค์ออกสื่อต่อวิทยุเอเชียเสรีในวันที่13ธันวาคมนี้ว่าเก็บแล้วเก็บไปแล้วแล้วก็เงินหันกระถอกไปแล้วเนาะแต่ว่าได้เห็นอยู่ว่าแจ้งการให้ยกเลิกการเก็บเนาะแต่ว่าจํานวนเงินที่จ่ายไปแล้วหันยังบ่ได้คืนตอนอีกก็รู้สึกดีอยู่ว่าสิได้เงินคืนแต่ก็ยังบ่ฮู้ว่ารายละเอียดสิสรุปออกมาเท่าใดยังบ่ได้ให้คืนเงินเท่าใดท่านกล่าวตื่มว่าเมื่อท้ายเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาอำนาจการปกครองเมืองได้ออกหนังสือแจ้งการให้เก็บเงินพนักงานรัฐทุกแขนงการคนละ 100,000 กีบเพื่อไปฉลองวันชาติและวันสร้างตั้งกองทัพแต่หลังจากมีห่างเสียงจากพนักงานรัฐส่วนหลายบ่พอใจที่ถูกเก็บเงินย้อนกระเจ้าเงินเดือนหน่อยอยู่แล้วและการฉลองวันดังกล่าวก็บ่ได้ยิ่งใหญ่คือกับจำนวนเงินที่เก็บจากพนักงานทุกคนไปต่อมาบดุลอำนาจการปกครองเมืองจึงได้ออกแจ้งการฉบับใหม่ในมื้อวันที่10ธันวาคมนี้ซึ่งมีเนื้อในว่ายกเลิกการเก็บเงินจากพนักงานและประชาชนเพื่อใช้ฉลอง2มื้อดังกล่าวแต่ถึงแม้นว่าแจ้งการดังกล่าวจะออกมาได้3มื้อแล้วมาฮอดปัจจุบันก็ยังบ่มีภาคส่วนใดชี้แจงเรื่องการส่งเงินนั่นคืนเลยเกี่ยวกับเรื่องนี้เจ้าหน้าที่แขนงการเงินอยู่เมืองอุทุมพรท่านหนึ่งให้เหตุผลว่าเรื่องการส่งเงินคืนนั่นจะคืนให้แต่ว่าต้องได้ล้อถ่าไปก่อนส่วนว่าเป็นหยังต้องเก็บเงินหลายนั่นทานว่าเป็นเงินค่างานพิเศษต่างๆบ่แม่นเฉพาะเงินฉลองมื้อสําคัญซื่อๆดังที่ทานกล่าวว่าปีนี้มันหลายเวียกงานขนาดก็เลยว่าบ่อยากเก็บหลายเทื่อเลยก็เลยว่าระดมให้เก็บเทื่อเดียวจํานวนแสนนึงเพราะว่ามันมีหลายเวียกเนาะบ่ว่าจะเป็นอันกองประชุมใหญ่ของเมืองแล้วก็บุญวันชาติที่2ธันวาคมแล้วก็บุญวันที่20มังกรบวกกับอันปีท่องเที่ยวที่แขวงสวรรณเขตเฮาเป็นเจ้าภาพดิเจ้าหน้าที่ทานนี่กล่าวตื่มว่าข้าเจ้าก็เข้าใจพนักงานแขนงการอื่นๆบ่พอใจที่ถูกเก็บเงินแต่เจ้าเมืองของเจ้าเมืองและพวกข้าเจ้าที่แม่นแขนงการเกี่ยวข้องการเก็บเงินตัวนี้ก็ถูกเก็บคือกันก็อยากให้พนักงานแขนงการอื่นลดท่าไปก่อนหลังจากภาคส่วนเกี่ยวข้องประชุมกันแล้วในมื้อวันจันทร์จึงจะสรุปว่าจะส่งเงินคืนให้ในมื้อใดและคืนเท่าใดเพื่อขอความกระจ่างแจ้งเกี่ยวกับเรื่องนี้ในมื้อวันที่13ธันวาคมนี้วิทยุเอเชียเสรีได้โทรศัพท์ขอสัมภาษณ์ทานเจริญเยียเป่าเฮอรัฐมนตรีประจำห้องการสำนักงานนายกรัฐมนตรีและทั้งเป็นโฆษกรัฐบาลแต่ทานตอบว่ามันบ่แม่นดอกและเมื่อนักข่าวถามย้ำคำถามเก่าอีกครั้งทานก็ตอบว่าค้าประสุม